เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมานะคะโจเซฟเฟเรเฮดโค้ช BGFC ค่ะได้นำลูกทีมฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องที่สนามซ้อมภายในบริษัทบางกอกกลาสจำกัดมหาชนและได้อุ่นเครื่องเอาชนะเกษตรศาสตร์ FC นะคะทีมอันดับ7จากไทยลีก2ไปอย่างสนุกค่ะ4-2โดยพักผู้เล่นจากเกมบุกไปชนะชลบุรี FC 2-0นะคะก่อนจะใช้นักเตะที่ไม่ได้ลงสนามในนัดล่าสุดค่ะลงยืดเส้นยืดสายในเกมนี้ด้วย I think yes the team is going to the right way We are doing everything every day the things better and the results prove that we start playing a little bit slow but not bad and game by game the team is showing that we can improve and we are improving that the work that we do day by day is good and the commitment of the players the effort of the players and the understanding of the system of play is every time better and better so I'm very happy for that and I hope the team gonna keep working on this lineสำหรับ5เกมแรกของฤดูกาล2018ที่ผ่านมานะคะ BGFC เก็บได้7คะแนนและไม่เสียประตู3นัดติดต่อกันซึ่งนัดต่อไปค่ะ BGFC จะเปิดสนามลีโอสเตเดียมรับการมาเยือนของ PTT ประจวบ FC ในวันเสาร์ที่17มีนาคมนี้นะคะเวลา18 นาฬิกา